สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาพลิกชะตาชีวิตกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้โฆษสายครับเราทั้งสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำนะครับในทางช่อง8ของเรานะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของชะตาชีวิตนะครับเส้นทางเดินของเรานั้นชีวิตของเราแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ราบเรียบบางคนก็ครุขระเพราะนั้นเนี่ยเรามาศึกษาเรามาดูเส้นทางชะตาชีวิตของเราว่ามีจะต้องเดินทางไปอย่างไรกันบ้างนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็อยู่ในความสนอกสนใจแล้วก็นับว่าเป็นศาสนาหนึ่งที่มีมานานนับพันปีเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่อียิปต์โบราณนู่นนะครับจนถึงปัจจุบันถ้าเรื่องราวศาสตร์เหล่านี้นั้นไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วปัจจุบันนี้จะยังอยู่ได้อย่างไรนะครับอันนี้นะครับก็คือมาจากศาสตร์จริงๆนะครับจากดวงดาวนะครับแล้วก็เส้นทางตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องนั้นมีสูงมากทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับด้วยนะครับโดยเฉพาะโหราศาสตร์ไทยนะครับอันนี้ค่อนข้างจะแน่นอนเลยทีเดียวนะครับกว่า70ขึ้นไป 70% 80% 90% แถวนี้อยู่เลยนะครับแล้วถ้ามันมีรายละเอียดมากขึ้นจำเพาะเจาะจงเนี่ยแทบจะเรียกว่า 90% 100% เลยทีเดียวเรียกว่าประมาณนี้เลยนะไม่ธรรมดาทีเดียวนะเอาละครับท่านผู้ชมครับมาเริ่มต้นรายการของเรานะครับเราก็มีเรื่องราวดีๆเนี่ยมาฝากท่านผู้ชมอยู่ไปจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ารายการของเรานี่เขามีกิจกรรมแล้วนะครับทางช่อง8นะครับทางรายการศรัทธาพลิกชะตาชีวิตนะรายการจับกระแสพระแล้วก็รายการต่างๆที่ทางทุบทีวีนะครับขออาจารย์ผู้นะครับอาจจะเรียกว่าอาจารย์ผู้ทีวีก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะหลายๆคนไปดูไปศึกษาในเรื่องราวของโหราศาสตร์ก็คลิกเข้าไปดูได้เลยง่ายๆนะครับกดใน YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าอาจารย์ผู้โคจสารก็จะเจอนะฮะรายละเอียดต่างๆมากมายเรื่องราวที่คุณอยากรู้เรื่องราวที่คุณอยากจะทราบในนั้นมีครบถ้วนสมบูรณ์แต่ถ้าอยากจำเพาะเจาะจงจริงๆเป็นเฉพาะรายบุคคลหรือตัวของคุณนั้นก็สามารถที่จะสอบถามอาจารย์ผู้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นก็มีอยู่ตลอดในนั้นนะฮะสามารถที่จะหาได้แม้กระทั่งในรายการนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะหาได้เช่นเดียวกันนะครับทดสอบความแม่นได้เลยว่าแม่นอย่างไรวันนี้เนี่ยทดสอบได้นะทดสอบอาจารย์ผู้ยังไงวันนี้มาลองกันแบบจัดจ่าต่อหน้าต่อตาคุณอยากรู้เรื่องของดวงชะตาถามมาหนึ่งข้อนะครับถามหนึ่งข้อในเรื่องราวที่คุณอยากรู้ให้วันเดือนปีเกิดเวลามานะครับเดี๋ยวอาจารย์ผู้จะดูให้ในช่วงที่2ของรายการเนี่ยนะครับก็จะมาดูในเรื่องราวของชะตาชีวิตของคุณนั่นแหละมาดูกันส่งมาที่4642828นะครับง่ายๆเลยนะครับหรือจะโทรสอบถามในรายการก็ได้029423319แต่ถ้าอยู่ที่โซนอเมริกาแล้วก็แคนาดาสามารถที่จะโทรฟรีได้เลยที่1800ของเรานะครับ6945145นะครับง่ายๆแค่นี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ติดต่อกับเราได้แล้วในรายการของเรานั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับที่ผมบอกไว้ว่ามีเรามีกิจกรรมดีๆนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรานะครับมาโดยตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นรายการไหนเนี่ยตอนนี้ก็ออกข่าวเรื่อยๆนะครับก็คือจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับไปประกอบพิธีทำบุญหนุนชะตาของตัวเองหนุนชะตาของเทวดาที่ดูแลรักษาอภิบาลตัวของคุณเทวดารักษาเมืองประเทศชาตินะครับก็ที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับในวันที่4ธันวาคมนะครับเวลา 8:30 นพร้อมกันที่ศาลหลักเมืองนะครับจะประกอบพิธีนะครับโดยท่านพราหมณ์ชัดชัยนะครับจะมาอ่านองค์การบอกกล่าวองค์เทพเทวาบวงสรวงนะครับแล้วก็หนุนดวงชะตาของเรานะครับแล้วก็ซึ่งประธานในพิธีนั้นก็มีผมเนี่ยฮะเป็นประธานในพิธีนะฮะฝ่ายคารวาสประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ก็คือพระราชสารพิธีหรือเจ้าคุณโกมินทร์แห่งวัดสัมพันธวงศ์นั่นเองนะครับพร้อมพระพิธีธรรม9รูปนะครับเจริญพระพุทธมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยอาจารย์ผู้ซึ่งเป็นรองพิธีนะครับในงานนี้นะครับก็จะมาพูดคุยในเรื่องของดวงชะตานะครับว่าในปี59นะต้นปีหน้าเนี่ยต้นปี59นั้นจะเป็นอย่างไรนะคุณสงสัยไหมว่าปี59เนี่ยเป็นยังไงตกลงมันจะดีมันจะร้ายหรือมันจะอะไรนะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราถ้าอยากรู้ก็ไปดูกันไปฟังกันไปชมกันแล้วไปร่วมนะครับทำบุญให้กับศาลหลักเมืองนะฮะไม่ได้ทำบุญให้ผมนะทำบุญให้กับศาลหลักเมืองไปเลยทำบุญให้ศาลหลักเมืองเขียนแผ่นดวงชะตานะครับพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเอาดวงชะตาเนี่ยมาเอาเข้าในพิธีนี้เลยนะฮะก็คือหนุนดวงชะตาก็คือมันเป็นดวงของคุณก็ไม่ยากอะไรเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเวลาของคุณเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใส่พานไว้นะครับใส่พานไว้แล้วก็ทำบุญตรงนั้นคนที่มีดวงชะตาตรงนั้นก็เขียนวางไว้ในพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การดวงชะตาที่อยู่ข้างหน้านี้มีใครอะไรยังไงแบบไหนครับนะเขาเรียกว่าหนุนดวงชะตาของเรานะครับบอกกล่าวองค์เทพเทวาประทานพรมาตรงดวงชะตานี้แล้วดวงชะตานี้ไปทำอะไรไม่ได้ไปทำอะไรครับเอาไปสร้างพระครับเพราะว่าเราก็ต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของเรื่องราวแบบโบราณคุณเขียนดวงชะตาเสร็จแล้วในแผ่นแต่ก็บอกว่าแผ่นทองแดงเนี่ยนะก็บอกว่าคือทำบุญมาแหละทำบุญ100 บาท100 บาทนี่ไม่ได้มาเข้ากับผมนะครับ
จะถวายนะครับให้กษัตริย์หลักเมืองนะฮะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นค่าหล่อพระค่าหล่อพระไม่ใช่ของผมนะจะถวายมอบให้กับเจ้าท่านเจ้าคุณนะครับเอาไปหมดเลย 100% เราไม่ต้องไปยุ่งกับตรงนี้คือถวายก็เป็นบุญจริงๆ 100% ครับเอาไปหล่อพระเวลาท่านจะไปหล่อพระท่านก็เอาดวงตาที่เราได้มาตรงนี้เป็นเนื้อนาบุญนะครับเอาไปหล่อองค์พระพุทธปฏิมานะครับให้คนเขาก็เนี่ยเอาไปก็ซึ่งอยู่ในวัดอยู่แล้ว คนไปใครมาเขาก็กราบไหว้บูชากันที่นี่นะครับนี่ฮะเขาเรียกว่าเป็นการฝากบุญต่อบุญสืบอายุพระพุทธศาสนาด้วยไปในตัวเรียกว่าโหมันเยอะมากมันได้บุญมหาศาลมากเที่ยวนี้เรียกว่าคุณมาทำบุญเนี่ยนะหนุนดวงชะตาตัวเองแล้วยังเสริมชะตาให้กับองค์เทวดานะครับที่ดูแลปกปักไอ้บารักษาเมืองเทวดาดูแลรักษาชะตาชีวิตของคุณครับแล้วยังได้สืบบุญชะตานะครับหล่อองค์พระพุทธปฏิมาร่วมด้วยนะครับแล้วยังไม่พอซึ่งวันนั้นเนี่ยวันที่4ธันวาคมเนี่ยเราก็ถวายนะฮะถวายบุญเนี่ยนะครับเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเทิดพระเกียรติให้กับพระองค์ท่านโดยตรงเลยนะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเมทูอินวันแล้วมันไหลวันแล้วนะบอกได้เลยว่าได้บุญในหลายๆส่วนและเป็นการแสดงออกถึงความรักนะต่อประเทศชาติศาสนาก็องค์พระมหากษัตริย์ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างทุกประการเลยค่าใช้จ่ายไม่ต้องฟรีฮะเพราะมันเป็นกิจกรรมไงผมจัดให้นะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยทางเราจัดการเรียบร้อยเลยสมบูรณ์ 100% เลยครับแต่ถ้าคนที่อยากจะมีส่วนร่วมจริงแบบว่าเยอะหน่อยก็มาเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพอะไรเจ้าภาพถวายนะไตรชุดผ้าไตรจีวรครบชุดสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับถวายกองนึงเนี่ย 3,000 บาทมีทั้งหมดแค่9ตอนนี้จะเกินแล้วเกินครึ่งไปแล้วใกล้ครบแล้วก็คือผมก็มีหน้าที่จัดการให้คุณก็คือซื้อผ้าไตรจีวรอย่างดีนะครับไม่ใช่แบบไปหามาชุดไอ้ซองเก่า500ไม่ใช่ของทุกอย่างของใหม่ครับของดีถวายแล้วพระใช้นะไม่ถวายเสร็จแล้วเหมือนกันเนี่ยจันพูถวายยาธาตุน้ำแดงถามว่าพระฉันไหม ไม่ฉันครับแต่ถ้าคุณบอกคุณถวายพารานะถวายแอคทีฟเฟตครับนะอย่างเงี้ยฉันไหมได้ใช้ไหมอย่างเงี้ยได้ใช้คือถวายในสิ่งที่ท่านใช้ถวายในสิ่งที่ท่านเอาไปใช้ได้จริงๆนะคือของพวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเรานะเราไปเสร็จแล้วตามเข้าไปตามห้างร้านเนี่ยเราเห็นเสื้อผ้าเรารู้เลยอ๋อเฮ้ยไอ้นี่มันแอโร่ไว้ใส่นะครับถ้าไปเสร็จแล้วยี่ห้อไอ้ยี่ห้ออะไรวะเนี่ยนะอ่านไม่ออกเลยนะมันยี่ห้อโลโก้ขยึกขยือนะไม่มีรากไม่มีที่มาที่ไปถามว่าเขาก็เอาไหมคุณก็ไม่เคยเอาใช่นะมันก็หลงก็ไม่เอาเราก็พระเนี่ยเขาก็รู้ว่าเฮ้ยถวายนี่ของดีอันนี้ถวายเราแล้วเรานิมนต์เลยผมจะบอกคุณเสร็จเลยบอกว่าเนี่ยคุณถวายคุณบอกว่านิมนต์ใช้ด้วยนะคะแล้วชื่อเนี่ยนะเขียนแปะไว้เลยข้างบนข้างหน้าเลยนะว่าชื่อนี้เจ้าภาพนะใครจะมามั่วคุณไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าอันนี้จัดไม่ได้มั่วเพราะว่าอันนี้เนี่ยคนพอมีเขาก็ทำกันเป็นๆก็ถวายกันไปเพราะว่ามันเป็นชุดของคุณเลยนะฮะไม่ได้ให้ใครมามั่วไม่ใช่ว่าอ้าวเฮ้ยประกาศแล้วนะเชิญนะเชิญเลยมาอ้าวมาแย่งถวายกันไม่ได้อันนี้เรียกตามชื่อเลยนะครับแล้วตอนที่บุญเนี่ยเขาก็ประกาศเลยว่าประธานจะมีใครบ้างอาจารย์วิจารณ์โกศินอาจารย์ผู้โฆษสารนะคุณ A คุณ B คุณ C จนกว่าจะครบทั่วสมบูรณ์แต่อาจารย์ผู้นี่ถวายด้วยกันนะเราถวายด้วยกันส่วนประธานเนี่ย9รูปเนี่ยนะเขาก็จะแต่ละคนมันก็ได้แค่9ประธานครับซึ่งคุณเป็นประธานร่วมกันถวายพระแต่ละองค์เป็นของคุณของตัวคุณเองครับนะครับมันจะไม่ได้มั่วใครเพราะนั้นเนี่ยจะอยู่ลำดับไหนเป็นบุญกุศลทั้งนั้นเพราะว่าเราได้ถวายในนี้แล้วคุณไปทำบุญในศาลหลักเมืองนะครับถวายพระในศาลหลักเมืองนะครับอุทิศบุญให้กับเทวดาอย่างใกล้ชิดที่สุดแล้วนะครับนะบอกกล่าวเทวดาไม่รับรู้ผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะต้องรับรู้อย่างแน่นอนเพราะว่าเราทำพิธีอย่างถูกต้องแล้วก็มีโต๊ะบวงสรวงถวายเครื่องเส้นสังเวยทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีพราหมณ์อ่านองค์การนะผมว่าผมก็อัญเชิญเทวดานะพราหมณ์อ่านองค์การนะมันก็แบ่งเป็นช่วงเป็นตอนอาจารย์พูดกับมาฟันเลยว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงชี้ให้มันตรงนะเจาะให้มันชัดเจนเลยว่าโอ้มันปี59เป็นอย่างงี้ๆๆแล้วมาคุยดวงชะตาเนี่ยนะในที่ศาลหลักเมืองคุณคิดว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าอาจารย์พูดก็จะฟันก็จะคุยแต่มุมที่มันดีคนไหนไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวดีเพราะว่าทำไมคุณมาฝากทำดวงชะตาเนี่ยหนุนดวงที่นี่แล้วนะฮะเกื้อหนุนโอ้โหมันเป็นบุญมหากุศลเลยสุดยอดเลยหรือถ้าใครอยู่ต่างประเทศนะลำบากนะไม่ต้องกลัวทำได้ง่ายติดต่อมานะเรามีทีมงานมีเจ้าหน้าที่ฝากชื่อนามสกุลดวงชะตาของคุณไว้เดี๋ยวเขาเขียนดวงชะตาให้ในแผ่นดวงแล้วทำจริงไม่มีการปกปิดมนต์เทศนะ
แต่ต้องส่งมาก่อนนะไม่ใช่ส่งมาหลังงานอะไรมันเป็นไปไม่ได้นะทำมาก่อนนะนะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่แพงนะครับเพราะครั้งนี้ไม่มีอะไรส่งกลับไปหาคุณนะ คุณนึกเอาแล้วกันคือทำบุญร้อยเดียวอ่ะ คุณจะเขียนญาติโยมคุณมีกี่คนคุณก็ว่ามานะหารไม่ยากนี่100มันแค่ตกคนนึงประมาณ3เหรียญครับใช่ไหมผมขอแล้วกันเอาเงี้ยขอที่5เหรียญแล้วกันมันจะไม่งงนะเนี่ยครับ5เหรียญเนี่ยต่อดวงชะตาหนึ่งคุณก็เขียนคุณก็ฝากมาคุณจะเขียนทำให้พ่อแม่ก็ได้คนที่มีชีวิตอยู่คนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้อันนี้เขาไม่ได้จำกัดเพราะว่าอันนี้คือเป็นการสืบบุญเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะเขียนชื่อนามสกุลของคุณในแผ่นทองแดงให้นะครับครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดให้นะครับและเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปรวมอยู่ในพานทองขนาดใหญ่ซึ่งจะมีดวงชะตาของพวกเรานั้นอยู่ตรงนี้นะครับก่อนพิธีพอพิธีเริ่มอะไรเสร็จแล้วเขาบวงสรวงเทวดาเนี่ยในดวงชะตาที่อยู่ที่นี่นะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยปกปักบารักษาคุ้มครองนะอยู่ดีมีสุขหนุนดวงชะตาอย่าให้ตกต่ำมีกินมีใช้อย่าได้ขาดอย่าได้ลำบากอย่าได้อดได้อยากทำอย่างนี้เลยขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็บอกดวงให้ท่านไปนะครับแล้วก็ดวงชะตานี้ก็จะนำไปหล่อพระพุทธปฏิมานะครับซึ่งถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็มีความมั่นคงนะครับอธิษฐานอะไรคุณก็ว่าไปได้เลยตรงนี้นะครับถือว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดแล้วแล้วก็ส่วนคนที่ไปร่วมพิธีนั้นก็อันนี้บอกกันก่อนคือแต่งกายสุภาพชุดขาวยิ่งดีเลยให้สวยงามเลยจะได้ขาวกันหมดนะครับแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็เรามีจัดที่ทางไว้ให้ท่านนะครับเป็นที่นั่งอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็กระบวนการกำหนดการหมายพิธีนั้นก็คือ8:30 นพร้อมกันนะครับเริ่มงานพิธีเนี่ยนะฮะ9:00 นนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นอาจจะมีคุยเรื่องของดวงชะตาไปบ้างแล้วนะครับโดยจันผู้นะครับแล้วก็ผมนะฮะแล้วส่วนพิธีกรเนี่ยเราก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะตาท็อปสุดยอดเนี่ยไปเป็นพิธีกรนะฮะพูดคุยนะครับนะวันนั้นเนี่ยเขาจะบอกจะตัดเต็มไปไปคุยไปพูดคุยในนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอันนี้เป็นกิจกรรมของช่องแล้วก็ทำการบันทึกเทปโดยทางทีมงานของช่อง8นะครับซึ่งจะมาออนในช่องนี้ในโอกาสต่อๆมานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ซึ่งทำครั้งนี้เลยเป็นครั้งแรกเลยครั้งใหญ่เลยนะครับครับแล้วก็หลังจาก9:00 นปุ๊บเริ่มพิธีบวงสรวงอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะโดยพิธีพราหมณ์นะครับจนเรียบร้อยใกล้ๆสมบูรณ์แล้วประมาณสัก9:30 นหรือ9:40 นโดยประมาณพระสงฆ์มาถึงพิธีใช่ไหมฮะโดยประธานฝ่ายสงฆ์ก็คือพระราชสารวิธีเจ้าคุณโกมินเนี่ยท่านก็จะเจริญพุทธมนต์โดยพระสงฆ์9รูปท่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะฮะเพราะนั้นเนี่ยพระมา10รูปนะครับเสร็จแล้วเจริญพุทธมนต์อะไรเรียบร้อยเสร็จสับนะครับก็ท่านก็ให้พรอะไรเสร็จสับสมบูรณ์ครบถ้วนกระบวนความประมาณ11:00 นก็จะถวายเพลงพระนะครับท่านก็จะสารที่ศาลหลักเมืองนี่แหละนะครับเป็นอันจากนั้นก็เสร็จพิธีนะครับเรียบร้อยกระบวนการไม่มีการยืดเยื้อไม่ยืดไม่อะไรเลยทั้งนั้นเลยแล้วก็ทำโดยกระชับแล้วก็สมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยคณะทีมงานที่จัดงานสถานที่ต่างๆนั้นเนี่ยก็จัดการโดยสำนักพระราชวังนะครับเป็นผู้จัดการให้ทั้งหมดนะเพราะนั้นเนี่ยพอพิธีมีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็เราถวายพระเกียรติเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับนะพร้อมกันตรงนี้เลยแล้วก็ถือว่าเราทำเนี่ยครั้งนี้นะน่าจะเป็นทำชุดแรกด้วยเพราะว่าวันที่4เนี่ยไปวันเริ่มงานแล้วเราทำตั้งแต่เช้านะเนี่ยถือว่าเราทำเป็นหัวเลยนะนำขบวนในการถวายพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านด้วยนะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับโอกาสอย่างนี้เนี่ยจะมีได้ที่ไหนนะครับตอนนี้คุณได้ยินได้ฟังเนี่ยนะมันเป็นโอกาสของคุณละมาร่วมงานร่วมบุญกันนะครับนะอ่ะนะครับก็ขอเชิญแล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะใครพร้อมเนี่ยนะก็มาในพิธีวันที่4 ธันวาคมนะครับ8:30 น. 8:30 น. นะครับมาพร้อมเพียงกันก็แล้วกันนะครับผมนะอ่ะนี่ครับเป็นข่าวที่เราให้ท่านผู้ชมกันไว้นะครับก็คงจะรู้แล้วล่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเรามีภาพวิทยาของศาลหลักเมืองด้วยหลายคนเนี่ยพอไปห่างไกลห่างบ้านห่างเรือนหรือว่าบางทีแม้กระทั่งคนที่อยู่กรุงเทพมหานครขับผ่านก็ไม่ได้เข้าไปก็มีเยอะแยะนะไม่รู้ว่าศาลหลักเมืองข้างในเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงจริงๆนะจันผู้เกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเหยียบเข้าไปศาลหลักเมืองก็มีจริงนะไอ้นี่เรื่องจริงนะโดยเฉพาะคนกรุงเทพแต่คนต่างจังหวัดกลับมานะเคยมานะครับแล้วศาลหลักเมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นศาลที่มีความสำคัญเพราะว่าองค์เทพเทวานั้นดูแลทั้งประเทศนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในกรุงเทพมหานครศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนั้นเป็นศาลหลักเมืองของประเทศเราไปชมเรื่องราวความเป็นมาของศาลหลักเมืองพร้อมกันครับไปชมได้เลยครับครับองค์ทรงโปรดให้มีพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ราษฎรและเพื่อเป็นนิมิตหมายแสดงที่ตั้งของพระนคร
เมื่อวันอาทิตย์ที่21เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2325ตัวเสาเป็นไม้ชัยพฤกษ์ด้านนอกประกอบด้วยไม้แก่นจันทร์มีความสูง187นิ้วและบรรจุดวงเมืองไว้ที่ยอดเสารูปบัวตูมต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จขึ้นครองราชทรงพระดำริว่าหลักเมืองชำรุดทรุดโทรมมากไม่ได้ซ่อมแซมมาหลายรัชกาลโปรดให้ช่างแปลงรูปศาลหลักเมืองเสียใหม่ให้เป็นรูปรางและโปรดให้ถอนเสาหลักเมืองเดิมออกและประดิษฐานเสาหลักเมืองใหม่พร้อมบรรจุชะตาพระนครให้มีสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลมีอุดมมงคลเริกตรงกับวันอาทิตย์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2395เสาหลักเมืองต้นใหม่แกนเป็นไม้สักประกอบด้วยไม้ชัยพฤกษ์6แผ่นบรรจุดวงเมืองไว้ในยอดเสาทรงมันนอกจากนี้ภายในศาลพระหลักเมืองกรุงเทพนอกจากพระหลักเมืองแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าพ่อเจตคุปและเจ้าพ่อหอกองซึ่งเป็นเทพารักษ์สำคัญ5องค์ที่ให้ความร่มเย็นแก่แผ่นดินและประชาราษฎร์ทั้งปวงทำให้ศาลหลักเมืองกลายเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนจากทั่วสารทิศเป็นที่เคารพนับถือมาตั้งแต่ครั้งโบราณกล่าวกันว่าสามารถนำความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลป้องกันภัยพานให้แก่ผู้เคารพบูชาได้ในวันนี้เสียงลือเสียงเล่าถึงเรื่องราวของผู้สังเวยชีวิตที่ก้นหลุมเสาหลักเมืองได้เลือนรางไปตามกาลเวลาเป็นเรื่องเล่าปรัมปราที่ยังไร้เหตุผลแห่งความจริงคงเหลือไว้เพียงภาพปัจจุบันของความเชื่อศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์แห่งเสาหลักเมืองซึ่งอยู่ภายในศาลที่มีผู้คนแห่แหนจากทั่วสารทิศมาเพื่อพึ่งพาอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คอยปกปักรักษาปกป้องคุ้มภัยพวกเขาเหล่านั้นและขอพรให้สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาหรือมาบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สมปรารถนาและเป็นที่พึ่งทางใจในการดำเนินชีวิตต่อไปกลับเข้าสู่รายการนะครับเป็นไงครับครับภาพเรื่องราวขององค์ศาลหลักเมืองนะครับที่ท่านผู้ชมได้ชมไปนี้เนี่ยเป็นภาพจริงเสียงจริงประวัติจริงในเรื่องราวของความเป็นมาครับเมื่อเรารู้ว่าอ๋อท่านมีความสำคัญอย่างนี้นะครับครับท่านมีคุณขนาดนี้เนี่ยนะครับกำลังพลังอำนาจของเทพวานี่สูงถือว่าสูงมากและถือว่าเป็นเทพที่ดูแลปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเรานะครับครับเราก็ในช่วงองค์เทพเนี่ยเขาก็จะมีช่วงของเขาเหมือนกันว่าช่วงที่ท่านเนี่ยมีความแข็งแรงช่วงที่ท่านมีความอ่อนแอนะแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ผู้รู้เลยว่า 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยคือท่านทำการบูรณะเวลาบูรณะข้างในคือท่านมีความอ่อนแอกำลังก็จะเบานะฮะครับพอบูรณะตอนนี้บูรณะเสร็จแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะฮะถ้าใครไปชมภาพตอนปัจจุบันนี้เนี่ยคุณไปชมเนี่ยเขาจะล้อมเป็นฟิล์มใสนะล้อมฟิล์มใสข้างในสีทองอารามสวยงามมากนะครับตรงนี้เนี่ยนะท่านเขาบูรณะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยรอรับเสด็จทำพิธีนะครับทำบุญให้กับองค์เทพเทวดาเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เราได้มีโอกาสได้เข้าไปทำและทำด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนเป็นส่วนของเราเนี่ยเป็นภาคเอกชนเนี่ยร่วมกันร่วมบุญกันพิธีคล้ายๆกันนะฮะอุทิศบุญถ้ามีคนทำเยอะๆนี่โหสุดยอดเลยจะบอกให้แล้วก็ที่ศาลหลักเมืองตอนนี้นะครับเขาเปิดนะ365วันครับให้จองเป็นเจ้าภาพนะของแต่ละคนเลยคนที่เกิดวันไหนสมมุติว่าคุณเกิดวันที่14พฤษภาคมนะครับคุณขอพรคุณพ่อคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจองศาลหลักเมืองแต่คุณต้องทำล่วงหน้านะจองก่อนสัก 4-5 วันนะฮะแล้วไปเป็นเจ้าภาพนะครับบวงสรวงบูชาองค์ศาลหลักเมืองประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย365วันเนี่ยมีได้แค่365คนเท่านั้นนะครับทุกวันยกเว้นวันสำคัญนะวันที่5นี่คุณคงจะจองไม่ได้แน่นะเพราะคนมันเยอะนะปีใหม่เนี่ยโอ้โหคนคึกเลยนะยิ่งวันตรุษจีนยิ่งหนักใหญ่นะแต่คุณนึกภาพสิถ้าเป็นวันเอาวันสมมติวันตรุษจีนวันตรุษจีนได้นะคุณดูวันตรุษจีนคุณจองก่อนสักเดือนนึงเออเฮ้ยเนี่ยฮัลโหลศาลหลักเมืองนะครับผมอยากจะจองเป็นเจ้าภาพนะบูชาองค์เทวดาที่ศาลหลักเมืองวันนี้คุณโทรไปจองก่อนเอาเงินไปมัดจำจบ
เงินไม่ประจำคุณก็ไม่ต้องเดินทางไปคุณใช้วิธีโอนแบงค์ธนาคารไปให้เขาแล้วเอาสลิปถ่ายไปให้เขาว่าเนี่ยคุณยืนยันแล้วว่าคุณเป็นเจ้าภาพวันนั้นโอ้โหคุณเอ้ยบางทีนะได้ไปทำเนี่ยคุณเป็นเจ้าภาพในวันตรุษจีนคุณเป็นเจ้าภาพในวันโอกาสที่เป็นโอกาสสำคัญวันเกิดคุณพ่อวันเกิดคุณแม่ไปทำบุญที่ศาลหลักเมืองตั้งโต๊ะบวงสรวงนะแล้วคุณไม่ต้องห่วงว่าค่าจ่ายมันจะแพงไม่ต้องพันกว่าบาทพันกว่าบาทคุณก็เป็นเจ้าภาพได้แล้วแล้วไม่ต้องมาจ่ายอะไรเพิ่มเติมด้วยแล้วของวงสรวงเนี่ยก็คือมูลค่าตามเงินนั่นแหละแต่ว่าคุณทำชุดหนึ่งแบบ 1,200 ใช่ไหม 1,200 บาทเขาก็เตรียมขอให้คุณมูลค่า 1,200 เตรียมโต๊ะเตรียมคนมาอ่านให้นะอ่านก็คือเขาจะเตรียมแท่นบูชาเนี่ยอ่านองค์การอย่างเงี้ยกษัตริย์ลงเมืองศรีโลเมเนี่ยคุณจะรู้เลยครับคุณก็ไปสวดคุณก็ไปบอกไปกล่าวที่เขาเตรียมชุดเตรียมมาให้คุณก็ไหว้ตามนั้นเลยเตรียมผ้าผูกไปให้คุณก็ไปผูกตามนั้นคำของคุณนั่นแหละเจ้าเดียวคนเดียวในวันนั้นเลยครับนะครับนะแต่ถ้าคุณไปหลายคนนะหลายวันนะหลายเรียกว่าคุณไปล็อกเวลาสายหน่อยคุณก็อาจจะเป็นรองก็ได้ใครจะไปรู้นะเวลาที่ดีที่สุดในการบูชาศาลหลักเมือง 9:00 น.ขอพรได้ผลคนนิยมไปเยอะและเราจองวันที่4ธันวาคมเป็นปฐมฤกษ์ใครที่เกิดวันใดอะไรนะคุณไปจองไปไหว้ไปบูชาตอนนี้ได้เลยนะครับครับอาจารย์ผู้เกิดวันไหนปุ๊บเนี่ยอาจารย์ผู้ก็จองตอนเช้าเนี่ยชวนคุณพ่อคุณแม่จูงไปเลยนะไปที่ศาลหลักเมืองเลยทำพิธีขอขมากรรมคุณพ่อคุณแม่ต่อศาลหลักเมืองแล้วก็บูชาพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบูชาศาลหลักเมืองด้วยกันมันเป็นบุญมันเป็นอะไรที่มันสร้างความประทับใจของคุณพ่อคุณแม่ให้คุณอย่างแน่นอนแล้วก็มันเป็นบุญที่คุณได้ทำยิ่งใหญ่มากนะมันไม่ใช่ของง่ายๆที่จะได้ทำกันอย่างนี้อาจารย์ผู้เนี่ยจะรู้เลยว่าคนที่ทำเกี่ยวกับโหราศาสตร์แล้วเดี๋ยวผมบอกเลยอันนี้เราเป็นรายแรกๆที่มาแนะนำให้คุณทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะมีคนต่อไปเนี่ยทำอย่างนี้เยอะนะครับผมบอกได้เลยว่ายังไม่มีใครรู้แต่ผมบอกคุณก่อนเลย365วันคุณเกิดวันใดคุณจองไปพาคุณพ่อคุณแม่ไปทำที่นี่นะครับนี่เราอาจจะให้ทำเป็นบทเรื่องของการขอขมากรรมให้กับศาลหลักเมืองบอกว่าพิธีกรรมวันเกิดใช่ไหมครับพาคุณพ่อคุณแม่มาไหมถ้าพาคุณพ่อคุณแม่มาเอาชาร์จหนึ่งนะถ้าไม่ได้พามาเอาชาร์จสองไปอย่างเงี้ยเข้าท่านะอาจารย์พูดนะเราก็ถวายไปแล้วในวันที่4นะเวลาคุณเติมน้ำมันตะเกียงนะอันนี้ของผมเลยผมจะมีใบตารางให้ตารางนี้ทำอะไรคุณรู้นี่ว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณไปเติมน้ำมันตะเกียงตามอายุของคุณเทวดาเสาเคยได้ยินไหมพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกทำไมพระศุกร์มันเข้าพระเสามันแทรกเฮ้ยฉันเกิดวันพฤหัสนี่หว่าทำไมพระศุกร์เข้าแล้วพระเสาแทรกวะทำไมคุณอยู่ตรงนี้วะมันดีไหมนะเราจะรู้เอ๊ะหรือเราเกิดวันพุธกลางวันตอนนี้พระศุกร์เข้านะอังคารแทรกนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมาที่มาที่ไปมันมาไงผมมีตารางชาร์จให้คุณคุณต้องกลับบ้านก็ได้นะคุณจะได้รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยนะคุณตั้งแต่คุณเกิดมาตอนนี้คุณอายุนะ30ครับ30ตอนนี้คุณเกิดดาวคุณเกิดวันพฤหัสตอนนี้ดาวของคุณดาวพฤหัสไปสถิตอยู่ดาวอะไรแล้วตอนนี้ไปสถิตดาวไหนแล้วว่ะไปดูสิอ๋อไปอยู่ดาวศุกร์แล้วเว้ยแล้วดาวศุกร์ตอนนี้เนี่ยในช่วงนะระหว่างวันนี้ถึงตรงนี้เนี่ยมันมีดาวอะไรมาแทรกอยู่คุณเติมน้ำมันตะเกียงตามนี้ตามนี้เลยมันเจาะจงไปเลยแล้วคุณอธิษฐานเลยแล้วคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องไหนคุณไปตามนั้นเลยครับแล้วดีอยู่แล้วคุณไปเสริมโอ้โหเสริมดาวดีเติมน้ำมันตะเกียงไว้เสริมดวงตัวของคุณเองให้มันดีผมมีตารางชาร์จนี่ผมทำเตรียมไว้ให้คุณครับแล้วคุณออกไปนอกศาลแล้วนะมันไม่มีอย่างนี้นะตำรานี้คุณได้ไปเอาไปใช้แล้วจะมีติดไว้ใครมาเติมน้ำมันตะเกียงหน่อยต้องใช้ตามตำราผมเลยผมเขียนไว้ให้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตำราของทางฝ่ายมอญที่เขาใช้กันมาซึ่งน้ำมันตะเกียงเติมทั้งหมดเนี่ยมันเก้าดวงครับอาจารย์ผู้9ดวงเขาเรียงไว้9ดวงนะคนไม่รู้ก็เติมไปทุกดวงเลยนะแต่อีกคนกลุ่มนึงไม่รู้เขาเติมดวงของตัวเองดวงเดียวนะแต่ถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเติมน้ำมันตะเกียงมันเติมยังไงมันมีกระบวนการวิธีของมันอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องรู้ว่าณนะวันที่คุณเกิดนั้นเกิดวันนี้ดวงดาวของคุณตอนนี้โคจรไปอยู่ที่ตำแหน่งของดาวอะไรที่เขาดูแลอยู่ซึ่งเขาเหมือนกับเป็นประธานในแต่ละดาวแต่ละช่วงอายุของเรานะเป็นประธานนะในแต่ละช่วงอายุของประธานเนี่ยนะมันก็จะมีพวกเลขของเลขาเนี่ยเดินมาหน้าห้องเนี่ยนะว่าใครว่ามันเดินมาห้องเลขาคนนี้มันประสงค์ดีประสงค์ร้ายกับเรามันมีไส้ในตรงนี้อยู่แล้วมันจะได้รู้ตรงนั้นไปเลยนะครับแล้วเมื่อคุณรู้ตรงนี้แล้วนะคุณเติมเข้ามามันเหมือนกับคนป่วยเวลาคนป่วยแล้วเนี่ยมันฉีดยาแล้วมันถูกเข็มฉีดยาแล้วตกถูกโรคตรงโรคมันตรงประเด็นเพราะนั้นเนี่ยหนุนดวงชะตาตรงนี้แล้วมันเสริมชะตาชีวิตของเราเนี่ยให้สว่างสดใสไปอุทิศดวงไปแบบตรงๆนะครับเพราะว่าอาทิตย์ดวง9ดวงก็ได้9ดวงก็9ดวงก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้ของเราแบบโบราณตามหลักเป๊ะๆ เลยตามตรงดวงตรงองค์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกคุณได้เลยว่าคนไปงานนี้เนี่ยมีแต่กำไ
นะครับแล้วลองดูนะฮะคนที่มีปัญหานะทำงานติดๆขัดๆแก้ไขปัญหาไม่ได้นะลูกภรรยาบริวารไม่ค่อยเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยเข้าลงรอยกันอะไรกันเท่าไหร่ลองมาทำอย่างนี้ดูพาคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละไปนะแล้วถ้าคุณไม่ได้ว่ามีปัญหาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะนะทะเลาะกับหนูประจำนะมันเป็นกรรมที่ติดมานะตอนเกิดมาบางทีมันก็มีปัญหาเยอะแยะขอเข้ามาทางกรรมกันตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวทำให้อ่านให้ครับไม่ได้เรื่องยากคือทำในสิ่งที่ดีผมยินดีทำให้เลยนะไม่ต้องเสียตุ้งตังไม่ต้องมาให้ผมถ้าคุณอยากทำบุญทำบุญกับหลักเมืองมาเลยโดยตรงครับนะครับแล้วอาจารย์ผู้ก็บอกยินดีแล้ววันนั้นเนี่ยอาจารย์ผู้เนี่ยมีทีมหมอดูไปอาจจะไม่ได้จำนวนเอาจำนวนมากมายมาสักสองสามท่านโดยประมาณสองท่านก็ใครอยากจะรู้เรื่องของดวงชะตาสอบถามได้โดยตรงนะครับก็เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะน้อยผมบอกได้เลยว่าถูกมากนะครับรายได้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือมอบให้กับศาลหลักเมืองนะครับด้วยงานนี้เราทำบุญให้กับองค์ศาลหลักเมืองโดยตรงนะครับอันนี้เราทำมาในด้วยความตั้งอกตั้งใจค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาจ่ายแบบนี้แล้วมันส่วนตัว private แบบคุณอย่างนี้มันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเชิญชวนคุณว่าวันนี้มีโอกาสแล้วถ้าคุณนึกภาพว่าถ้าจัดเป็นพิธีหลวงนะฮะโดยข้าราชการบ้างนะครับฝ่ายวางว่างอะไรบ้างเนี่ยถามว่าคุณจะเดินเข้าไปเดินทำแบบนี้ได้ไหมมันคงไม่มีโอกาสยกเว้นแต่ว่าคุณเป็นข้าราชการตรงนั้นนะฮะแต่งานนี้เป็นงานที่เราจัดทำขึ้นมาเพื่อประชาชนโดยทั่วไปเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อที่เรารักเราไปทำกันเราไปทำพร้อมกันแล้วเราไปถวายอุทิศบุญให้กับองค์เทพเทวดาแล้วก็หนุนดวงชะตาให้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมันดีหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะมุมไหนมันดีหมดนะครับแม้กระทั่งคนที่ดวงไม่ดีมุมไม่ดีเราไปทำตรงนี้เนี่ยนะหนักเป็นเบาเบาเป็นไม่มีไม่มีเป็นดีดีเป็นดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณลองดูสิครับเมื่อคุณได้ยินได้ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นบุญที่คุณได้มีโอกาสได้ชมมีโอกาสได้มาเจอตรงนี้นะครับแล้วไปร่วมงานกันร่วมบุญกันตรงนี้นะครับเพราะค่าใช้จ่ายอะไรผมก็ไม่ได้เรียกร้องกับคุณคุณไปแม้แต่กระทั่งคุณไปเปล่าๆไม่ได้ไปทำบุญไม่ได้ไปอะไรไปแค่ฟังคุณก็มีกำไรแล้วครับนะฮะแล้วเราก็ไม่ได้เรียกร้องถ้าคุณอยากทำบุญคุณไม่ต้องทำบุญให้ผมคุณทำบุญใส่กล่องใส่ตู้ให้กับศาลหลักเมืองไปเลยอธิษฐานบุญตรงนั้นยกเว้นแต่ว่าคุณจะทำแผ่นทำบุญหนุนดวงชะตาคุณก็มาซื้อแผ่นดวงแผ่นเนี้ยแผ่นทองแดงเนี้ยทองแดงทองเหลืองเนี่ยครับ101นะแผ่นละ101 101เนี่ยเงินตรงนี้ไม่ได้เอาเข้าตัว101เนี่ยส่วนนึงเนี่ยให้ถวายศาลหลักเมืองนะครับครับส่วนนึงถวายท่านเจ้าคุณนะพร้อมกับแผ่นดวงให้ท่านเจ้าคุณเอาไปหลอมรวมกับองค์พระพุทธปฏิมาครับที่จะสร้างในโอกาสข้างหน้าให้ไว้เป็นบุญสืบต่อบุญให้กับพระพุทธศาสนาต่อไปครับอันนี้นะผมบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงนะครับผมอ่ะก็คงจะทราบคงจะเข้าใจกันแล้วอธิบายกันอย่างละเอียดขนาดนี้ไม่มีใครเข้ามาบอกกันขนาดนี้นะครับวันที่4ธันวาคมเวลา 8:30 น.ครับณศาลหลักเมืองข้างในศาลหลักเมืองอย่าไปรอรอบรั้วนะเดี๋ยวไม่เจอกันเข้าไปศาลหลักเมืองเลยนะไม่ต้องเกรงใจวันนั้นเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นมิตรกันเราเป็นเนื้อนาบุญด้วยกันนะครับที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครครับนะครับคนที่เดินทางมาไม่ได้เลยไม่ได้ก็น้อมนำบุญมาอาจจะฝากลูกฝากหลานมาทำก็สามารถที่จะทำได้ทุกทางเลยนะครับคนที่ป่วยไข้เจ็บป่วยไม่สบายนะฮะหาทางอะไรไม่ได้นะตันมาทำบุญที่นี่นะครับขอเรียนเชิญเลยนะมาร่วมบุญที่นี่มาทำบุญที่นี่นะครับเขียนชื่อเขียนดวงชะตามาตรงนี้เนี่ยหนุนดวงชะตาของเราให้ดีขึ้นให้มีกำลังนะครับวัตถุมงคลนะหลายๆคนเอาไปใส่แล้วบางคนบอกว่าขอได้บางคนขอไม่ได้เอ๊ะเนี่ยเอาเห็นชัดๆเลยน้องโจ๊กอ่ะนะเขาก็เป็นแฟนคลับในรายการของเราเขาบอกเลยว่าอาจารย์ผมเช่าวัตถุมงคลมาพระคุณแผนมารุ่นนึงนะฮะออกที่วัดเนี่ยเพิ่งออกล่าสุดเลยที่ระยองนะครับเอามาใช้อยู่โหอาจารย์เนี่ยผมบอกใช้ดีมากทำไมใช้ดีจริงๆดีผมใส่ตลอดเลยใส่มา2เดือนตอนหลังๆนะมาขอแล้วไม่ค่อยได้ผลเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยถอดผมก็เลยเปลี่ยนองค์มาใส่เพราะว่าน้องดีแล้วมีความศรัทธาใส่แล้วดีแล้วใส่พระเนี่ยดีมากแต่เหตุผลว่าทำไมใส่แล้วถึงได้ผลครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปถึงไม่ค่อยได้ผลไม่เหมือนครั้งแรกๆที่ใส่ครับอาจารย์ผู้สงสัยไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนพระที่ออกใหม่ๆก็เหมือนพระบวชใหม่มีความบริสุทธิ์แล้วก็ท่านก็มีกำลังไงคืออัดประจุพลังเนี่ยพระเกจิอาจารย์ประจุพลังเข้าไปเต็มนะเราไปใส่เนี่ยก็เหมือนแบตเตอรี่ใช้ไปมันก็ต้องมีหมดมีอ่อนกำลังลงครับทำยังไงเพราะว่ากำลังนั้นน่ะมาจากแรงอธิษฐานแรงเสกแรงบุญของท่านของพระชุดนั้นแต่คราวนี้เนี่ยจะรักษาแรงกำลังนั้นน่ะให้อยู่ยาวอยู่ทนกำลังไฟแรงนะเหมือนฐานอัลคาไลนะคุณก็หมั่นทำบุญคุณก็หมั่นอุทิศบุญหนุนอย่างเงี้ยเสริมดวงชะตา
เสริมกำลังให้กับเขาไปเขาจึงจะมีกำลังเมื่อคุณเอาไปใช้จึงจะใช้ได้ผลครับผมบอกแค่นี้ปุ๊บน้องก็บอกอ๋อผมเข้าใจแล้วพี่ผมไม่ได้ทำเลยบอกว่าเนี่ยถ้าทำเนี่ยนะคุณได้ไปเสร็จแล้วคุณบูชาแล้วคุณเสริมกำลังให้เขาเนี่ยมันจะมีกำลังขึ้นแล้วคุณจะขอได้ไหว้รับไงเหมือนกับองค์จตุคามในช่วงนั้นน่ะขอได้ไหว้รับทำอะไรก็เฮงทำอะไรก็ขึ้นทำอะไรก็ผ่านพอจนถึงจุดๆนึงปุ๊บเนี่ยนะทำไมมันหายไปมันเสื่อมไปมันอะไรไปเพราะว่าคนเอาแต่ได้แต่ไม่ได้ทำให้ท่านครับอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมอาจารย์พูดเนี่ยลองดูมันชัดเลยนะครับมันเห็นชัดเจนมากนะคุณได้ไปคุณทำคุณกินแต่คุณไม่ได้ทำให้ท่านเลยตอนมาสุดท้ายตอนหลังไอ้คนที่นับถือไปบางคนนะบางคนนะจะด่าท่านอีกไม่เห็นศักดิ์สิทธิ์เลยอะไรเงี้ยมันมีนะมันประหลาดคนนะไม่เอาแต่ได้เว้ยทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังข้าพเจ้าขอที่บุญกุศลให้กับองค์เทพเทวดาพูดผีพายกุมารที่ดูแลปกปักให้รักษาแล้วให้เขาเพราะเขาเหล่านี้เราไม่รู้ว่าคือใครเขาช่วยนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่เทวดาที่ช่วยเราพูดผีพายกุมารเราให้หมดเลยเพราะว่ากุมารที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยผมก็มีอยู่เนี่ยกุมารทองเนี่ยให้ยกให้ดูนะฮะเนี่ยจันพุ่มเนี่ยตรงนี้ให้ดูกุมารทองเห็นไหมนี่ผมให้ดูเนี่ยอยู่ในกล่องเนี่ยอันนี้ดังมากนะในเน็ตในเฟซเนี่ยเห็นเลยตลอดเลยทั้งนั้นเลยนะนี่ครับเนี่ยกุมารทองหลวงพ่อรวยรุ่นแรกนะครับเนี่ยเท่าไหร่ราคาไทยๆแบบไทยๆท่านที่อยู่ที่อเมริกาแคนาดาอย่าห่วงนะครับไม่ยากนะครับ700บาทไทย700บาทไทยใช่ครับค่าส่งไม่ต้องที่อยู่ในประเทศไทยนะแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศคุณบวกเข้าไป50 US 700บาทคุณหารไปเลย35บาทโหอันนี้ลงตัวต่างหากนะ20เหรียญนะครับ20เหรียญบวก50เหรียญเป็น70เหรียญนะครับแค่นั้นเองได้แล้วส่งให้ถึงมือแน่นอนจบสบายใจได้ของดีๆไปใช้ลองอธิษฐานดูผมมีใบกำกับให้คุณเสร็จเรียบร้อยวิธีการเลี้ยงวิธีการใช้ไม่ยุ่งยากไม่ก่อกวนนะเพราะว่ากระบวนการวิธีที่คุณได้ไปคุณอ่านปุ๊บคุณจะเข้าใจทันทีเลยอย่างไม่มีปัญหาสนใจโทรมาสิครับ0858569592ครับผมนะครับ0858569592หรือโทรมาในรายการก็ได้โทรฟรีก็ได้ไม่อยากเสียตังค์ก็1800นะโทรเข้ามาได้เหมือนกันสอบถามอาจารย์อยากได้กุมารทองทำยังไงโอเคเนี่ยเข้าไปเปิดดูในเฟซนะหาไม่เจอเปิดเลย www.showpra.com มีรายละเอียดการโอนให้เสร็จเรียบร้อยครับไม่ต้องงงนะฮะลำบากมากโอนเวสเทิร์นยูเนียนก็ได้แต่อยู่อเมริกาเนี่ยโอนทางธนาคารกรุงเทพบัญชีกรุงเทพใช่เพราะว่าที่นู่นทางนิวยอร์กเนี่ยเขาดีลทางกรุงเทพมันง่ายเพราะนั้นเนี่ยค่าจ่ายไม่ต้องเยอะนะครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดติดตามชมรายละเอียดต่างๆดูได้เลยนะครับ0858569592 www.showpra.com showpra.com นะครับครับหรือบอกโหมันยากจำไม่ได้เว้ยแหมหาคำว่าวิตรัตนโกสินทร์ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้เจอเต็มเพจมีตัวตนไม่หายหัวไม่เบี้ยวไม่หนีอยู่นี่นะชัดเจนไหมชัดเจนนะหรือถ้าหาไม่เจอผู้โฆษณาหาได้เลยรายละเอียดต่างๆหน้า YouTube มีเป็น10ของผมเนี่ยมี10เป็นเต็มหน้าจะเป็น100หน้าแล้วครับนะเทปเทิร์ฟมีตัวตนนะไม่ใช่ว่ามาออกกันมาคุยกันมาบอกกันนะพอออกได้แล้วก็ปิดช่องปิดรายการหนีอย่างงี้ไม่ใช่ผมไม่ทำผมทำที่นี่มาครับ8ปีแล้วเต็มจะเต็มแล้วจะเต็ม8ปีแล้วนะครับครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะนี่ผมก็เตรียมมาเลยนะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะตอนวันนี้ผมจะได้เห็นกันในเฟซเนี่ยฮะขอโทษพระท่านโทษนี่พรานบุญนะพรานบุญพรานบุญมโนรารู้จักป่ะมโนราพรานบุญนะพรานบุญตาพรานบุญหนุนดวงรุ่นแรกพระอาจารย์ประสูติในเตาสร้างเมื่อปี2553ครับผมมีเหลืออยู่ทั้งหมด50องค์เอาไว้ทำอะไรครับพานบุญเนี่ยนะในบรรดาพานทั้งหมดเนี่ยเราต่างให้การยกย่องว่าพานที่เก่งที่สุดนั้นนะตามตำนานคือพานบุญนะตาพานบุญตาพานบุญเนี่ยเขามีอาวุธอยู่ชนิดหนึ่งนั่นก็คือบ่วงนาคบาทบ่วงนาคบาทเนี่ยมีฤทธานุภาพในการที่จะจับสัตว์ทุกชนิดแม้แต่สัตว์กึ่งเทพก็สามารถจับได้นางมโนราก็เลยเจอตาพานบุญจับได้ไงครับแต่มันจับได้ทีละตัวมันจับเป็นฝูงเหมือนจับนกพิราบเหวี่ยงแหไม่ได้นะครับก็จับอย่างนี้หรือจะจับอย่างอื่นก็จับได้เพราะว่าบ่วงนาคบาทนั้นท่านตัวพานบุญนั้นท่านได้มาจากพญานาคตนท่านหนึ่งซึ่งพานบุญนั้นไปช่วยชีวิตไว้ครับนะแล้วพญานาคได้มอบบ่วงนาคบาทให้ไว้เป็นของที่ระลึกครับนะแล้วบ่วงนาคบาทนั้นคู่ตัวพานบุญมาเป็นเรียกว่าชานามแล้วบ่วงนาคบาทนี้เมื่อพานบุญได้มาเนี่ยพานบุญเป็นพานที่ไม่เคยอดเลยครับจับได้นะมีทรัพย์มีโชคมีเงินมีทองและเป็นที่รัก
ของพระสุทนนะเป็นคู่ใจนะครับเป็นสหายคู่ใจไม่ใช่เพียงลูกน้องอย่างเดียวนะเป็นสหายครับแล้วจับมโนรามาถวายแล้วได้เงินถุงเงินถังได้มาโอ้โหเยอะเลยนะบ้านที่เคยผ่อนนะติดไฟแนนซ์มานะผ่านบุญนี่ก็สามารถที่ปลดหนี้ปลดสินได้อย่างรวดเร็วครับอย่างนี้เลยนะคนที่มีปัญหาแล้วผ่านบุญเนี่ยตรงนี้คุณเอาไปใช้เนี่ยนะแล้วเป็นตัวเอกในเรื่องมโนรานะครับเขาเวลาแล้วเวลาคณะมโนราต่างๆเนี่ยนะเขาก็บูชาเขาก็จะบูชาผ่านบุญแปลกไหมเขาทำไมเขาไม่บูชามโนราวะ เขาบูชาพ่อผ่านบุญจะมีหน้ากากอันนึงเป็นตัวครูบูชาผ่านบุญสีแดงๆไหมใช่นะฮะบูชาผ่านบุญแล้วก็มีชดาของมโนราก็ต้องใส่หน้ากากผ่านบุญนะครับเขาถือว่าผ่านบุญนั้นเป็นครูใหญ่แล้วเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงคนที่ประกอบอาชีพนะที่ประกอบอาชีพนักแสดงนะครับประกอบอาชีพที่เป็นค้าขายทำมาค้าขายคนที่ประกอบอาชีพโดยการใช้วาทะครับใช้วาทะอะไรขายประกันขายในเน็ตอย่างเงี้ยที่ใช้คำพูดคุณมีอาชีพที่เกี่ยวกับคำพูดภาคหรือเจรจาครับทนายความครับใช้อันนี้โคตรเวิร์กฮะอันนี้เรื่องจริงคุณเสิร์ชดูในเน็ตได้ว่ามโนราตัวพรานบุญนั้นเอาไปใช้อะไรบ้างครับนี่แล้วใต้ฐานนะใต้ฐานด้านล่างเนี่ยเขาจะอุดเป็นผงนะแป้งผัดหน้ามโนราคณะที่มีชื่อเสียงโด่งดังอันนี้เป็นมวลสารเนี่ยฮะเห็นนะอุดดำๆนี่แหละนี่คืออุดผงอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะคุณไปใช้แล้วอันนี้มาตรฐานไหมมาตรฐานข้างหน้ามีโค้ดปั๊มคำว่าหนุนดวงแต่มันไม่เต็มมันตอกติดลายๆแล้วข้างหลังนี่จะมีเลขรันครับคือมีเลขกำกับนะครับข้างหลังนี่ผมก็สอบถามท่านอาจารย์ประสูติไปว่าตกลงเนี่ยมีสร้างกี่องค์สมัยก่อนเมื่อปี53ผมไปรื้อเจอผมมีอยู่50ตัว50องค์ครับเหลืออยู่แค่นี้หมดแล้วหมดเลยครับอันนี้เท่าไหร่500บาทอยู่ในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยค่าส่งไม่ต้องอยู่ที่อเมริกาค่าส่ง50เหรียญ50หาร35เท่าไหร่ปัดเศษขึ้นไม่ยากเนาะครับหาร35แค่10กับเหรียญเองครับนะครับไม่ได้ของแพงอะไรนะฮะแนวคำนวณให้นะกลัวงงไม่ใช่หรอกนะอันนี้นะ500หาร35ไม่ได้เอาเปรียบกันเห็นๆเลย15เหรียญบวกค่าส่ง50ค่าส่งแพงกว่าอีกเพราะว่ามันไปไกลถึงอเมริกาครับนะครับนะเป็น65เหรียญเท่านั้นเองได้ของดีไปใช้สะใจไหมครับนะนี่ผมก็จัดให้นะครับนี่ท่านอาจารย์ประสูติเขียนตอบมาโอเคครับเนี่ยนี่ให้คุณดูเลยเนี่ยนะนี่ผมบอกอาจารย์ครับผมเหลืออยู่50ตัว50องค์เนี่ยพ่อพานบุญนะครับเนี่ยผมออกไปแพงไปว่าเขาบอกว่าโอเคมากเลยก็บอกเอาราคาที่โอเคนี้ไม่ใช่แปลว่าแพงนะแปลว่าราคาไม่แพงออกให้คนเขาศรัทธาออกให้คนเขาใช้ครับนะครับสมัยก่อนเนี่ยตัวนี้ตัวนึงอ่ะ 3-400 บาทนะฮะนี่ผมให้คุณดูเลยนี่ๆเนี่ยพระครูรัตนสิกขาการนะฮะผมเขียนไปเลยนี่ให้อาจารย์ประสูติไว้ในเต่าให้คุณดูจริงๆเลยไม่ต้องมาหลอกไม่ต้องมาอําไม่มีอะไรปิดเพราะมันเป็นเรื่องจริงเราคุยจริงๆเนี่ยให้ดูเนี่ยหน้าจอผมเลย คุยอาจารย์ประสูติออกมายกนิ้วให้โอเคเลยลูกศิษย์นะครับนี่แหละนี่แหละนะฮะแหมคนนี่ตอบมาอย่างรวดเร็วนี่จะมาเช่าผ่านบุญให้อาจารย์ผู้สวัสดีครับพี่วิทย์วันนี้อยู่เปล่า ครับเรื่องจริงนะนี่ให้มาเนี่ยนะเขาดูรายการอยู่นะครับเขาก็ส่งมาเนี่ยผ่านบุญเนี่ยคงใส่เสร็จไปได้หนึ่งตัวนี่ฮะแล้วคุณล่ะจะรอช้าอยู่ใหญ่มีอยู่แค่50หมดแล้วก็หมดกันนะไม่เหลือให้แล้วนะครับไม่มีฝากให้แล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ย1ใน50ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่อาจารย์ผู้อาจารย์ผู้รับไปเลยเรียบร้อยแล้วนี่ผ่านบุญเนี่ยฮะแล้วใช้เพราะว่าเราใช้วาทศิลป์มันต้องมีของดีไว้ติดตัวแล้วทำเสร็จอันอย่างนี้เวลาใช้คือห้อยติดตัวห้อยติดตัวหรือยังไงห้อยติดตัวติดตัวเลยแล้วผู้หญิงไงผู้หญิงก็ติดตัวเหมือนกันไว้ในกระเป๋าได้ไหมก็ได้ติดตัวก็ได้จริงๆ องค์ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรแล้วผมถามอาจารย์ผู้รูปหล่อลอยองค์เต็มตัวนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะมือจะเขาจะทำงี้ทำท่าเล็งคือมองหานะเงินทองบอกง่ายคือมองหาเหยื่อดีกว่าหาเหยื่อมือข้างซ้ายเนี่ยกำบ่วงหน้าขบาดไว้ครับนะแล้วก็มีนุ่งโจงแดงอันนี้เอกลักษณ์ของท่านแล้วก็มีเขาเรียกอะไรครับถุงของท่านนะครับสะพายไปสีน้ำเงินเป็นเอกลักษณ์ครับนี่ฮะนักบาทครับข้างหลังอุดผงมีโค้ดมีเลขกำกับชัดเจนอันนี้ผมไปทำใหม่ก็ไม่ได้ไปทำผมก็ไม่เอามันไม่คุ้มทุนที่จะไปทำอย่างนี้ครับแล้วมีแค่50ก็หมดแล้วหมดกัน
ขอจ่ายภาษีไว้ให้เจ้าพร้อมเอกสารที่ผมให้คุณไปอย่างเงี้ยมีเอกสารให้คุณไปเสร็จเรียบร้อยครับคาถาบูชาโอมนะมามีมาณเนนุนิสวาหะสวาหมทุมอะทุมยะปุสะอะสุผู้สะปะปุทุมทุมทุมออาเสน่หามนุสสะจิตติออาเสน่หามนุสสะจิตตังออามุลละพลังออาพุทธามามิหังแล้วคุณก็ขอในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างเช่นคุณเจอคนบอกขอให้สาวคนนี้จงยอมแก่ข้าพเจ้าเนี่ยครับตกปากรักคำกับข้าพเจ้าอืมสำเร็จต้องลงท้ายอย่างนี้สำเร็จผมจะเขียนว่าสำเร็จคุณก็ตามนี้เออได้ผลได้ผลอาจารย์ผู้สนใจแล้วอันนี้นะเด้งเลยขึ้นมาทันใดเลยมีอยู่แค่50หมดแล้วหมดเลยอันนี้เป็นรุ่นแรกนะปกติจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกก่อนณวันนี้เนี่ยถ้าเป็นหน้ากากมโนราของท่านอาจารย์ประสูติเราออกชิ้นเป็นพันแล้วอันนี้มันเป็นพันอยู่แล้วผมจะบอกว่าแต่ส่วนหนึ่งในนี้ในส่วนนี้ผมจะนำเป็นเรียกว่าถวายให้อาจารย์ประสูติไว้ในเตาด้วยส่วนหนึ่งครับร่วมสร้างเมนกับท่านครับนะครับร่วมสร้างเมนกับท่านใครสนใจก็ขอเชิญเลยนะครับอันนี้ถือว่าทำบุญกันด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคุณก็ได้ของไปใช้นะครับอันนี้นะฮะก็ขอเชิญก็แล้วกันซึ่งพี่ในการจัดสร้างเมื่อครานุ้นเนี่ยท่านบอกว่าผ่านบุญนั้นสร้างไม่ใช่ของง่ายมันยากต้องบอกกล่าวครูบาอาจารย์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยท่านเรียนกับหลวงพ่อชื่นวัดทุ่งชนนะจังหวัดตรังมาแล้วก็นำมาใช้ตรงนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับก่อนจะใช้เนี่ยต้องเรียนอาการ32แล้วก็ว่าบทกำกับผ่านบุญให้ใช้ได้นะครับจนมีชีวิตชีวาขึ้นมาเนี่ยถึงใช้ได้เพราะนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่สนใจอยากจะได้ผ่านบุญไปใช้นะฮะโทรเข้ามาเลย0858569592ตอนนี้นะครับผมอ้าวเวลาในรายการชั่วโมงแรกหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2อ่ะคนที่อยากรู้เรื่องของดวงชะตาอยากเก็บงำอำพรางกันไว้อยากจะรู้เนี่ยนะเขียนมาเลยวันเกิดวันอะไรนี่อย่างนี้ถูกเลยวันเดือนปีเวลาแล้วก็1ข้อที่คุณอยากถาม1ข้อที่คุณสงสัยแล้วก็ลงชื่อเล่นมาเพราะอะไรคุณเขาจะได้ไม่เอาคุณจะได้ไม่คิดว่าเขาเอาดวงชะตาของคุณไปล้อเล่นได้นะครับเขียนชื่อมาชื่อเล่นมาหรืออาจจะเขียนที่คุณเข้าใจก็ได้นะชื่อกอนะชื่อขอนะแต่อย่าใช้ชื่อเวลามกนะชื่อมันดีหน่อยให้คุณรู้ว่าคุณคืออะไรชื่อมันเป็นมงคลนะคุณจะได้รู้ว่าเนี่ยพออาจารย์พูดไปแล้วดูชะตามันตรงมันถูกต้องถ้าอยากจะรู้ว่าอย่างนี้มันถูกแล้วอยากจะรู้ลึกลงไปอีกว่าเฮ้ยปีนี้ช่วงนี้ตอนนี้เป็นยังไงทำยังไงอาจจะโทรสอบถามอาจารย์ผู้ดูดวงให้ละเอียดดูดวงให้ชัดเจนนะครับคนนึงเนี่ยแค่คุณไม่ต้องพูดอะไรก็จะรอไปสักเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะเล่าให้เสร็จนะนั่งฟังอย่าฟังเปล่าอัดเทปด้วยบันทึกเทปนะคุณกดไปเด็ดโปรแกรมในมือถือของคุณก็มีนะตั้งเยอะแยะนะบันทึกเสียงเรคคอร์ดวางไว้จะได้ย้อนกลับมาฟังได้ว่าเขาพูดอะไรไปบ้างโอเคแล้วคุณก็เตรียมก่อนที่มาคุยกับอาจารย์คุณเตรียมคำถามในสิ่งที่คุณอยากจะถามจริงๆเนี่ยอะไรบ้างอย่าไปถามกว้างช่วงนี้จะมีตังไหมคุณก็ถามเนี่ยช่วงนี้มีงานจะมีงานยังไงงานนี้จะได้มาอย่างไรนะถามเป็นสเต็ปไปถามแบบคนที่มีปัญญาอย่างเงี้ยคุณก็จะได้ประโยชน์อย่าไปถามแหมอาจารย์ช่วงนี้คนรักจะมีคนที่เข้ามาไหมนะมันกว้างไปเอาที่มุมแคบๆไอ้คนที่เห็นอยู่เนี่ยมันโอเคไหมดีกว่ามันมีช่วงจังหวะไหมตรงๆไปนะความชัดเจนได้เกิดขึ้นแล้วคุณดูดวงแล้วคุณจะได้ดูอย่างฉลาดดูแล้วดูอย่างมีประโยชน์นะครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยเอ้าฝากกันไว้แล้วกันนะครับราคาดูของอาจารย์ผู้นะ1ท่านนะ 1,000 บาทนะครับเต็มดวงเต็มๆเลย 1,000 บาทเท่านั้นเลยแล้วคนที่อยู่อเมริกาเนี่ยลำบากไหมไม่ลำบากนะครับคุณสามารถที่ดูดวงผ่าน Facebook ของคุณได้ Facebook มีอะไรมีฟรีคอลครับนะหรือใน LINE ใน LINE ก็มีฟรีคอลครับนะคุณก็สามารถที่จะฝากได้แล้วก็นัดเวลาดูกันได้ก็พูดคุยกันได้เพราะนั้นเนี่ยค่าโทรไม่ใช่ปัญหาละใช่ไหมอาจารย์ผู้ง่ายนะครับวิธีอย่างเงี้ยหรือจะดูเฟซเป็นเฟซไทม์กันก็สามารถที่ดูได้แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรผ่านทาง YouTube ผ่านทางเฟซคอลสามารถทำได้ถ้าดู 1,000 บาทคุณก็แค่โอนมานะครับที่อาจารย์ผู้ก็เรคคอร์ดไว้โอเคชื่อนี้นายนั้นเวลานี้นัดกันเวลานี้มาพูดคุยกันหรือว่าถ้ามันไม่สะดวกเวลานี้คุณก็นัดเลื่อนอาจารย์ผู้ไปก็นัดได้นะครับแต่ให้โอนมาก่อนเรียบร้อยสมบูรณ์ว่าคุณได้จองเวลาในการดูดวงแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยดูทุกวันนะฮะดูเยอะนะฮะวันนึงเนี่ยถ้าตายดูยันตีสี่นะแทบจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นคุณต้องจองเวลาก่อนเพราะนั้นเนี่ยคนที่ดูในเวลากลางคืนส่วนใหญ่เป็นคนต่างประเทศเยอะนะฮะส่วนคนที่ทำงานเสร็จเลิกมาปุ๊บโอเคห้าโมงเย็นหกโมงทุ่มหนึ่งอาบน้ำสบายสบายโอเคพร้อมที่จะดูชะตาดูกันก็โทรนัดกับอาจารย์ผู้ไว้อาจารย์ผู้ก็จะล็อกเวลาไว้ช่วงนี้ทำตัวว่างไว้นะเข้าเย็นงดไปก่อนไปกินข้าวดึกหน่อยนะมาดูดวงกันให้ครบถ้วนสมบูรณ์จนคุณพอใจจบ
สมบูรณ์เพราะนั้นเนี่ยคุณอยากจะดูดวงอาจารย์ผู้เบอร์โทรอาจารย์ผู้ครับ0868858087ครับครับง่ายๆแค่นี้เนี่ยฮะเบอร์ที่อยู่ข้างหน้าของคุณนะครับ085ใช่ไหมฮะ086858587เบอร์อาจารย์ผู้จดจำกันให้ไว้นะจำกันให้ดีนะครับจำกันให้แม่นนะครับถ้าไม่รู้ก็อาจจะเขียนใน Google สอบหาใน Google ก็เจอฮะไม่ยากครับแล้วก็เบอร์นี้โทรสอบถามอาจารย์ผู้แล้วก็นัดแนะพูดคุยกันไว้แล้วก็จะดูดวงชะตาแบบละเอียดนะครับดวงละ 1,000 บาทเท่านั้นเองไม่ได้ว่าแพงอะไรนะครับแล้วคุ้มค่าถ้าไม่เคยลองอย่าเพิ่งวิจารณ์ลองดูก่อนนะฮะถ้ากลัวถ้าไม่ชัวร์ก็ส่งเข้ามาในนี้464-2828เช็คดูตาคุณก่อนที่นี่ว่าแม่นจริงไม่แม่นจริงถ้าแม่นจริงดูต่อนะครับแล้วดูกันเป็นการส่วนตัวการันตีแม่นชัวร์ 100% นะครับผมอ้าวเดี๋ยวชมที่น่าสนใจจากทางสถานีสักครู่นึงแล้วพบกลับมาพบกันในช่วงหน้านะครับพักสักครู่ครับครับ